วัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเครื่องทอดอากาศของฟิลิปนี่ครับได้ราคาพิเศษมาจาก Lazada ครับ2,990 บาทเท่านั้นลองใช้ไปแล้วก็ดีครับวันนี้เรามาให้ดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างมีครับในกล่องมีเครื่องทอดมันจะเรียกว่าในLazadaจะเขียนว่าเครื่องทอดอากาศก็เหมือนเครื่องทอดลมร้อนนะครับของพวกแอร์ไฟเออร์ของพวกเป็นลิปอะมีฟ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็มาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างเครื่องจะมีแค่ปุ่มเดียวใช้หมดเลยอุณหภูมิมันจะปรับอยู่ที่คงที่ครับปรับที่ปุ่มกลางๆตอนนี้ก็จะบอกว่าอาหารประเภทไหนใช้ควรใช้ระยะเวลากี่นาทีอันนี้มันก็จะบอกว่านะครับ0 5นาที10นาทีถึง30นาทีสูงสุดลมร้อนมันจะอยู่ที่กลางๆครับตั้งเซตไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็นฝาเปิดนะครับฝาเปิดก็เป็นนี้ตัวนี้ห้ามล้างเอาผ้าเช็ดอย่างเดียวนะครับนี่เป็นคู่มือนี่เป็นด้ามจับอันนี้นะครับเวลาประกอบเอาอันนี้เสียบเข้าอันนี้ได้นี่ครับอย่างนี้ครับอันนี้เสียบซ้ายแล้วปล่อยขวาแล้วก็กดมันลงนะครับมันก็จะล็อกพอดีดามจับพอดีอันนี้เป็นถาดรองน้ำมันนะครับถาดรองน้ำมันน้ำมันจะรองได้ประมาณ2ส่วนส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเลยจากนี้มันจะล้นก็พยายามว่าดูว่าถ้ามันล้นก็เทออกข้างในมันจะเป็นขดลวดแล้วก็มีลมเป่าโฟมตัวอย่างนี่ครับวางปุ๊บปิดเวลาดึงขึ้นนะครับดึงตรงๆจับอย่างนี้จะจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ดึงตรงๆโอเคอันนี้มาให้ดูแค่นี้เราลองทำข้าวดูก็ปก 2,900 เนี่ยราคาโปรนะครับปกติมันขายอยู่มาสัก 4,500 ถึง 5,000 นะครับโอเคครับขอบคุณครับ